ังจากที่เราได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์กันแล้วไม่ว่าจะเป็นการเตรียมบัญชีอีเมลการเตรียมไฟล์สำเนาบัตรประชาชนการเตรียมไฟล์สมุดบัญชีธนาคารข้อมูลร้านค้าไม่ว่าจะเป็นไฟล์โลโก้หรือแบนเนอร์ของร้านข้อมูลการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพวิดีโอรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าอื่นๆเช่นขนาดน้ำหนักหรือคุณสมบัติต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าผู้สอนแนะนำให้ผู้เรียนจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลพร้อมใช้งานโดยในกรณีศึกษานี้ผู้สอนจะแนะนำวิธีการเปิดร้านค้าออนไลน์จากผู้ให้บริการเว็บไซต์ lnwshop.com หรือว่า tapeshop.com โดยมีวิธีการสมัครสมาชิกดังต่อไปนี้เข้าสู่เว็บไซต์ผู้ให้บริการ lnwshop.com เลื่อนตัวชี้เมาส์คลิกที่สมัครสมาชิกซึ่งจะแสดงอยู่ด้านขวาบนของหน้าจอกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกชื่อนามสกุลสามารถกรอกได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษกรอกชื่อที่ใช้แสดงภายในเว็บไซต์กรอกบัญชีอีเมลที่สมัครไว้ในขั้นต้นหรือบัญชีอีเมลที่มีอยู่แล้วโดยบัญชีอีเมลดังกล่าวผู้ใช้ต้องสามารถเข้าถึงเพื่อการยืนยันการสมัครสมาชิกได้ถัดไปกรอกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านโดยกรอกรหัสผ่านตามเกณฑ์ที่เว็บไซต์กำหนดและคลิกไปยังขั้นตอนถัดไปปรากฏหน้าต่างใหม่ระบุเพศระบุวันเดือนปีพุทธศักราชที่เกิดโดยเลือกจากลิสต์รายการที่มีมาให้เท่านั้นกรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อและเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาด้านล่างเพื่อคลิกที่บันทึกและสมัครสมาชิกเป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครสมาชิกวิธีการยืนยันการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ tapeshop.com ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันผ่านทางบัญชีอีเมลที่เคยกรอกในขั้นตอนการสมัครโดยจะต้องเข้าสู่เว็บไซต์ผู้ให้บริการอีเมลที่เคยสมัครไว้ณที่นี้เคยสมัครไว้กับผู้ให้บริการ gmail.com คลิกเลือกบัญชีที่เคยสมัครไว้กรอกรหัสผ่านให้ถูกต้องหากกรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้องเว็บไซต์จะย้อนกลับมาให้กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งเมื่อเข้าสู่กล่องจดหมายมองหาหัวข้ออีเมลที่มาจาก tapeshop.com คลิกเพื่อดูรายละเอียดเลื่อนสกอร์บาร์เพื่ออ่านผู้ใช้สามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกในขั้นตอนนี้หรือคลิกที่ยืนยันอีเมลเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิกเป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการยืนยันอีเมลการเข้าสู่ระบบสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบในการลงชื่อเข้าใช้ระบบสามารถทำได้2วิธีได้แก่การลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เคยสมัครไว้กับเว็บไซต์ tapeshop.comหรือการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Facebook ณที่นี้ผู้สอนจะแนะนำวิธีการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่เคยสมัครไว้กับเว็บไซต์ tapeshop.com โดยการคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลรหัสกรอกอีเมลแอดเดรสหรือบัญชีอีเมลที่เคยสมัครไว้หรือคลิกเลือกจากลิสต์รายการบัญชีอีเมลที่เคยลงชื่อเข้าใช้กรอกรหัสผ่านให้ถูกต้องและตรงกับที่เคยสมัครไว้
และคลิกที่เข้าสู่ระบบผลการเข้าสู่ระบบสำเร็จจะปรากฏข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่มุมขวาด้านบนของหน้าจอหลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวโดยคลิกที่เครื่องหมายขีด3ขีดที่แสดงมุมด้านขวาบนของหน้าจอผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนรูปภาพประจำตัวโดยเลือกจากภาพที่เตรียมไว้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อที่ใช้ในการแสดงช่องทางในการติดต่อสื่อสารเบอร์โทรศัพท์บัญชี Facebook บัญชี Twitter ข้อมูลการแจ้งเตือนจากข้อความที่เข้ามาในระบบข้อมูลที่อยู่โดยสามารถเพิ่มที่อยู่ใหม่ข้อมูลการตั้งค่าบัญชีไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่การเปลี่ยนหรือเพิ่มบัญชีอีเมลการเปลี่ยนหรือเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลจะต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยทุกครั้ง